เงาตะกอยเป็นเงาเป็นเงาเลยครับจุ่มแหลกแหกม้านครับวันนี้ดอกเดียวเนาะตะกอยลงขาวจะพี่น้องเป็นจุ่มเลยครับเงามากจะพี่น้องเป็นมาเป็นเงาเลยจ้ะสองดอกครับยี่นี้งามเลยจ้ะดอกงามอยู่เนาะขาวกันเป็นแฝดกันครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับซีครับซีไม้พวกของผู้ชมทั่วโลกนะครับเสาร์วันนี้ก็มาพบพอกันกับบ้านนั้นครับเสาร์ก่อนคือก่อนครับสวัสดีจ้ากลับมาพบพอกันที่เก้าแล้วจ้ะพี่น้องพาข่าวปลาเราหาเก็บเพชรที่เก้าจ้าไปลุ้นไปส่งกันจ้าสิมากันมาจ้าไปจ้าไปครับพี่น้องไปลุ้นไปน้ำกันครับมาพอกันเสาร์วันนี้เสาร์วันที่19เมษายนปีพ.ศ.2567ครับหมายที่มาวันนี้ครับปลาบันสังหอมตำบลนะครับเพื่อบุญทริกจังหวัดอุบลคือเก่าครับเสาร์วันนี้ครับพาพ่อแม่พี่น้องเขาปลาหารอเก็บเพชรคือเก่าครับวันนี้ก็สิเป็นยังไงก็ไปดูไปชมกันครับเพราะว่าเฮ็ดก็เติมห้างนะครับดินก็แห้งแห้งครับไปดูชมกันครับวันนี้ว่าสิได้สิมานกันทําได้ครับไปครับเงาตะกอยเป็นเงาเป็นเงาเลยครับจุ่มแหลกแหกม้านครับวันนี้ออกเป็นแปนแล้วนะสกอยจ้ะมาหน้าดอกนี จังได้คือมีดอกเดียวเนาะตะกอยลงขาวจะพี่น้องอยู่ข้างทางเลยครับแงนบ่ตะกอยดอกจุ่มเลยครับมึงจะพี่น้องจริงมากเป็นเหงาเลยจ้ะเอาครับจะพี่น้องเห็นบนดินดอกงามอยู่เนาะสกอยจ้ะเขียนหางแห้งครับสียังเข็มอยู่เนาะจ้ะจุ่มนึงครับยังจุ่มอยู่เนาะจ้ะดอกมากเลยจ้ะแต่จังสีจับตาวนี่เนาะว่าสีปอดเสื้อระดองเด้อจ้ะห่างแห้งเนาะสกอร์มันนี่จ้ะดินก็แห้งๆเนาะสกอยจ้ะนี่เพิ่นจะเป็นดอกเหี่ยวๆเลยจ้ะนี่ก็เกินมาหลายหมื่นแล้วเนาะดอกนึงข้างในเนาะจนเหี้ย
ฝาฝนกับซีมขึ้มครับเทียงบายมาเพชรมันนี่ก็ห่างแห้งครับเพชรเล่มมองละดอกสองดอกครับดอกก็เริ่มแห้งนะครับว่านนี่ก็ขึ้มเพื่อจังฝนสิตกครับตกมาบ่แห้งสองดอกครับยี่นี้งามเลยจ้ะดอกงามอยู่เนาะขาวเป็นแฝดกันครับมองได้ซุ่มๆกันยังดอกงามอยู่เนาะสกอยจ้ะเอาละครับก็มาสรุปยอดได้ยอดมันมานี้ครับวันนี้ก็ได้บ่หลายครับวันนี้ได้เฮ็ดประมาณแกงนึงครับบ่าวนัดก็เลยว่าสิเอาไปแกงครับหาก็เห็นหม่องละดอก2ดอกครับพี่น้องไปได้เฮ็ดละโงกไข่นึงครับนอกนั้นก็เป็นเฮ็ดบดดินครับวันนี้คือสิได้เอาไปแกงให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งครับมื้อนี้เพราะว่าได้บ่หลายครับก็ไปพอกันอีกเทื่อก็อยู่บ้านพุ่นนะครับพี่น้องนี่ก็เทียงสิบายแล้วครับหางแห้งพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดเบิดแล้วครับเริ่มเบิดแล้วปลาเพิ่นก็แห้งครับต้องรอฝนตกมาอีกจักรอบครับมาถึงบ้านแล้วครับมาฮอดก็เอามาแช่น้ำไว้เนาะสักก่อนจ้ะให้ดินเพิ่นคู่ออกครับเก็บมาแต่ปลาดอกเหี่ยวๆเนาะสักก่อนมาถึกน้ำดอกเพิ่นซื่นขึ้นครับซื่นขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องจากสีสีดๆเนาะสกอยสีเริ่มเข้มครับวันนี้ก็ได้ประมาณแกงหนึ่งพอดีเนาะสกอยค่ะดอกรุ่นนี้พอดีครับพอดีแกงครับยำกรึบๆเนาะจะได้เป็นเฮ็ดผงแดงสีสองดอกครับละโงกไข่หนึ่งละโงกไข่หนึ่งเนาะว่าโหว่าสิมีโมเพิ่นขึ้นอีกบ่ครับจะว่าก็เห็นไข่เดียวเนาะเฮ็ดละโงกนี่ก็ได้บ่หลายเนาะสกอยเริ่มห้างนะครับเฮ็ดเพราะว่าดินเพิ่นแห้งๆครับกรอกมากกับดอกเหี่ยวๆเนาะสกอยจ้ะก็เหลือมองละดอก2ดอกเป็นเฮ็ดเล่มครับมองดอกงามกับมองได้ซุ่มๆเนาะสีดอกงามครับมองได้ดินแห้งนี่ดอกแห้งๆเหี่ยวๆครับแต่ว่ามาถึกน้ำเพิ่นก็ซื่นขึ้นครับดอกนี้เนาะใหญ่ยังจะเป็นดอกรุ่นนี้พอดีแกงครับน้ำกรึบๆเนาะจ้ะเบิ่งตอนแกงเทือครับใส่พริกครับฝนสิมาบ่น้อยมาแล้วเนาะปกแป๊กๆมากนะครับมาแห้งไข่อยู่เนาะสกอยจ้ะแต่ว่าก็หอนหลายมือแล้วเนาะซึมมาหลายมือนะครับเมื่อวานนี่ก็ซึมเมื่อวานก็ตกก็แป๊บก็แป๊บแล้วก็เศร้าไปครับใส่พริกใส่ผงชูรสหนึ่งใส่น้ำปลาเนาะจ้ะน้ำปลานี่ใส่ให้เป็นนัวเลยครับหมดสองใส่เกลือใส่น้ำปลาเติมเนาะจ้ะให้เป็นนัวน้ำปลาไปเลยครับโอเคครับหาเป็นซุปเนาะสักหน่อยจ้ะเป็นสองจิ้วจ้ะพี่น้องสองจิ้วเทียบมันจะปลาครับมาแห้งบ่เริ่มจะซุกแล้วครับดอกเป็นสีออกกันสีบนเหลืองนะสักก่อยแกงแล้วตอนซุกแล้วก็จะเป็นแนวนี้ครับกินหอมแมงสักก่อยแซ่บเลยถ่ายจะข้าวน้องสักก่อยจ้ะแกงซุกแดงกระเสียงเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเป็นเห็ดบดดินครับน้องเหลืองนี่เป็นเห็ดผงแดงน้องสักก่อยจ้ะดอกสีน้ำตาลนี่สิเป็นเห็ดบดดินครับ
แซ่บครับเฮ็ดบ่ตินบ่ติยำกึบๆครับพี่น้องดอกใหญ่บานเพิ่นครับมื้อนี้ก็เป็นคลิปหาเฮ็ดแล้วก็เอามาแกงน้องสกอยได้บ่หลายครับมื้อนี้ก็เลยเอามาแกงพอแม่พี่น้องเบิ่งนำครับว่าแกงแล้วสิเป็นแนวใดครับพี่น้องเฮ็ดบ่ตินแกงแล้วสิเป็นแบบนี้ครับวันนี้ก็มานพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องมานพอได้แกงครับปล่อยเฮ็ดเพิ่นก็เริ่มห่างเริ่มว่ายแล้วครับตีนเพิ่นก็แห้งแห้งพี่น้องฝนตกแปรมากก็เศร้าไปครับว่างั้นเอาละครับสำหรับคลิปนี้พ่อแม่พี่น้องท่านใดชื่นชอบมากคลิปจังใดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ้านนะครับสาวกอยไปนำครับเฮ็ดที่หามามันนี่ไม้กับปลาปันสังหอมตำบลหนองคาอำเภอบุญตรีจังหวัดอุบลคือเก่าครับก็ไว้ทะลุกันคลิปนามนาครับพี่น้องเบาๆนะสิไปหาอย่าคลิปยังครับคันเฮ็ดเพิ่นเริ่มห่างเริ่มเบิดคันฝนบ่ตกมาง่ายครับพี่น้องก็สิได้หาเฮ็ดคลิปทางอื่นไปนำครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้บ่าวนายขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพบกันคลิปนามนาครับสวัสดีครับ